สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือด้านหลังของวัดนางพญานะครับประวัติของวัดนางพญาเท่าที่ทราบคร่าวๆเป็นการสร้างในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรคือแม่น่าจะเป็นแม่ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นคนสร้างครับชาวิสุทธิกษัตริย์น่าจะสร้างในสมัยนั้นก็เหมือนล่องลอยจะบูรณะแต่ไม่ได้ทำเป็นเจดีย์เก่าตั้งแต่สมัยนั้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูด้านในแล้วก่อนเข้าชมก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook